the wind buddy who will check the course right now, and then if everything okay, we will allow each team to inspect one round as practice, and then if everything's okay. Thank you. อย่าบ้านี่ฟิลิปปินส์ตามต้องเบาไว้หนึ่งอ่ะพี่โอ้เจ็บป่ะพี่เจ็บป่ะเปลี่ยนโปรแกรมอย่างเร็วมากครับในตอนเช้าเขาบอกตอนแรกบอกว่าจะมีรอบคัดเลือกก่อนแล้วมารอบชิงพออีกสักแป๊บนึงเขาบอกว่ารอบคัดเลือกไม่มีนะครับเอาไปรอบชิงแทนเลยแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นมาครับก็เลยทำให้นอนหลับปั๊มขอโทษที่ทำให้พี่น้องชาวไทยผิดหวังค่ะก็เจอกันที่แชมป์เอเชียที่ไทยค่ะที่เราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับแล้วก็ผู้ที่เฝ้าติดตามให้กำลังใจนักกีฬาและก็นักกีฬาที่จักรยานทีมชาติไทยนะครับที่วันนี้เราพลาดไปนะครับก็ด้วยสาเหตุหลายสาเหตุนะครับการอันดับแรกก็คือสภาพมีการปรับโปรแกรมตลอดเวลาทำให้การเตรียมการของทีมแล้วก็การทำสมาธิของนักกีฬาปรับเปลี่ยนไปทำให้การทำสมาธิไม่ทันการเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็อีกอันดับหนึ่งก็คือการลดรอบซิดนีย์มาลงนะครับพอตัดรอบซิดนีย์มาลงนักกีฬาก็ไม่สามารถประมาณความเร็วที่ใช้ในการแข่งขันได้ทำให้เวลาแข่งขันรอบไฟนอลเดียวเนี่ยนักกีฬาจะต้องเพิ่มความเร็วเข้าไปเพิ่มความเร็วเข้าไปนะครับก็จะทำให้นักกีฬามีโอกาสพลาดที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าความเร็วที่เราจะใช้ได้ในการแข่งขันเนี่ยสามารถทำได้เท่าไหร่ถ้ามีรอบซิดนีย์มาลงนักกีฬาสามารถไปแก้ตัวในรอบชิงชนะเลิศได้ดังนั้นเมื่อในการปรับต่างๆในนักกีฬาทำให้ลดมาที่อะไรก็ขอโทษที่น้องต่อไปแล้วนักจักรยานที่เฝ้าติดตามที่ต้องทำที่เราจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายนะครับคือ2เหรียญทองดาวชิวนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ครั้งนี้นะครับในกลุ่มสตาร์ทโค้ชก็จะขอเก็บแล้วก็นำไปปรับแก้ตัวในการแข่งขันแชมป์ประเทศไทยที่จะที่แชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในต้นปีหน้าในส่วนของสภาพสนามนะครับสนามนี้ตามที่ผมได้เดินดูแล้วก็ได้สำรวจพูดคุยกับนักกีฬามาแล้วสนามนี้เขาดีไซน์ตามความสามารถของนักกีฬาเขานะครับแล้วนักกีฬาเขาซ้อมมาได้ซ้อมแค่3ชั่วโมงกับอีก1ชั่วโมงก่อนที่แข่งขันเนี่ยทำให้เราปรับตัวได้ลำบากนิดนึงแต่ก็ขอชื่นชมนักกีฬาที่สามารถปรับตัวได้ขนาดนี้นะครับขออภัยนะคะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังค่ะแล้วก็เราได้ทำเต็มที่แล้วค่ะผลการแข่งขันวันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะก็เราก็ตั้งใจทำเต็มที่กะจะเอาเหรียญทองไปฝากพี่น้องชาวไทยแต่ว่าก็ทำได้ดีที่สุดเหรียญทองแดงค่ะก็เราก็โดนจากการเปลี่ยนโปรแกรมไปหลายเวลากลับไปกลับมาค่ะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีรอบซิดนีย์รันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละประเทศแล้วก็ตัวเราจะทำเวลาได้ขนาดไหนเขาอยู่ดีเขาก็มาแจ้งว่าให้เป็นไฟนอลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำเต็มที่